งานวิจัยกับนะครับระดับเหมือนบ้านเราจะสอบปถมนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ assessment for learning เขาทำกับปฐมและมัธยมนะครับซึ่งผมว่ามันก็สามมันก็เป็น education เหมือนกันหมดนะครับซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับระดับอุดมศึกษาได้ต่อข้อที่3เอากลับมาใช้ที่มช.เนี่ยอาจารย์ต้องปรับคุณค่าประโยคมากน้อยแค่ไหนผมก็คิดว่าในบ้านเราไม่ยังตัดเห็น A B C D E F G คำถามคืออาจารย์มาขยับยังไงก็นะครับอย่างสมัยก่อนผมจะเรียนต่อนะครับในวิชาสอนภาษาอังกฤษนะครับสอนเป็นพื้นฐานนะครับที่สอนก่อนไปนะครับจะมีแค่สอบไฟมิดเทอมกับไฟนอล50-50แต่ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีสอบมิดเทอมกับสอบไฟนอลอยู่แต่มีการทำโปรเจกต์ทำทาสเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างเช่นภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เช่นที่ต้องรับผิดชอบอยู่นี่นะครับนักศึกษาเทอมนึงก็มันสมัยก่อนวิชาที่สอบ 6,000 คนนะครับโอ้ยถ้าเกิดไม่มีมิดเทอมไฟนอลนี่คงจะมช.หรือว่าจะหลายคนจะรับไม่ได้นะครับก็นะครับบางวิชาครับอย่างวิชาตัวที่4นี่นะครับก็ปรับให้มีคะแนนเก็บครับทำโปรเจกต์จากเทียนที่จะมิดเทอมฝั่งนั่ง 100% ด้วยโปรเจกต์ที่ 10% นะครับแล้ววิชาพื้นฐานนะครับก็มีให้เด็กพรีเซนต์หน้าห้องนะครับ3ครั้งต่อเทอมครั้งละเริ่มจากครั้งละ 5% 5% ครั้งที่ 20% เพิ่มแล้วก็จะต้องมีการแจกไครทีเรียให้นักศึกษานะครับก็คือใช้วิธีนี้คือต้องวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาจริงๆเขาต้องเพราะว่ามันต้องออนเซนติฟเราจะวัดว่าเด็กสามารถพูดได้หรือเปล่านะครับวิชา speaking listening นะครับจะมีแต่ listening แต่ไม่มี speaking มันก็ไม่ authentic เพราะให้เขาไปข้อสอบแบบเขาเรียก indirect test ใช่ไหมครับที่มีคนพูดกันแล้วเป็นหายไปหนึ่งประโยคให้ไปเลือกว่าถ้าพูดประโยคนี้เจ้าต้องประโยคไหนไปใส่นั่นคือเป็นการวัด conversation เป็นการวัด speaking แต่เป็นการวัดแบบไม่ตรงแบบไปอ้อมนะครับดังนั้นจะทำยังให้ authenticก็ต้องให้เด็กพูดใช่ไหมครับนั้นก็คือเริ่มจากนี้ครับเริ่มต้นชิ้นแรกแค่5%นะครับแล้วก็วัดเป็นเกณฑ์นะครับเรื่องของspeaking เรื่องของ presentation skill บอกว่าต้องนะครับมี eye contact นะครับและจะต้องถ้าได้เต็มคือ good eye contact แล้วก็แทบจะไม่อ่านโน้ตนี่ครับแล้ว1คะแนนคือว่าอ่านโน้ตตลอดเวลาเลยเรามีพูดหน้าห้องเนี่ยครับเนี่ยนะครับก็เด็กจะได้รู้นะครับว่ามี3ครั้งครั้งที่2เขาจะได้ไปปรับปรุงตัวนะครับก็มันที่ผมบอกนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะล้มข้อสอบแบบเดิมทิ้งไปหมดนะครับแล้วก็เอาแบบนี้มานะครับคือเราต้องเพิ่มเข้าไปเริ่มเข้าไปให้การวัดผลแบบนี้ performance เข้าในบทบาทมากขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญนะครับจะต้องมีนะครับ QC ตลอดเวลา quality controlเราก็มีการตรวจสอบภายนอกภายในอาจารย์กันเองก็จะต้องดูนะครับช่วยกันดูนะครับว่าอย่างเช่นเราทำเขียนคำสั่งงานโครงงานชิ้นนี้นะครับต้องไล่กันดูนะครับว่ามันดีหรือยังมันมีอะไรนะครับไม่ใช่ทำเองไปสิบปีไม่มีใครมาดูนะครับแล้วคุณภาพตรงไหนเพราะปัจจุบันนี้มี external audit เข้ามาตรวจด้วยใช่ไหมคือquality control สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแบบเดิมหรือแบบใหม่ยิ่งแบบใหม่นะครับถูกโจมตีมากนะครับคนส่วนมากก็ยังเชื่อแบบเก่านะครับดังนั้นเรานะครับถ้าเริ่มจะเอาแบบใหม่เข้ามาต้องแสดงให้คนอื่นว่าของเราก็มีคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพติดต่อไปครับอันนี้ขอตามคำถามเยอะนะคือบางทีมันเป็นกระบวนการถ้าได้ฟังกันนะคำถามคือเวลามีเอ็กซ์ตร้าออดิตเราจะเคลมแต่มีกระบวนการในการเคลมก็โชว์ให้ข้อผิดยังไงว่าไอ้มันเรามีกระบวนการครับผมนี้ไม่ยากนะครับผมว่า performance assessment มีตัวหลัก3ตัวเรื่อง1ตัว task 2ตัวครูให้คะแนน3ตัวเกณฑ์การให้คะแนนเราสามารถบอกเขาได้นะครับว่าเกณฑ์การให้คะแนนเรามีการออกแบบไหนมีทำถูกขั้นตอนทุกอย่างและมีการปรับปรุงตลอดเวลานะครับเกณฑ์นะครับเกณฑ์การวัดผล2นะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องซึ่งเกณฑ์นี้คุยไปแล้วนะว่าทำยังไงมีรูปแบบทำอย่างไรยังไงที่สามารถทำได้นะครับ2ตัวครูนะครับ rectors นี่นะครับต้องมีการเทรนครูตลอดเวลานะครับต้องมีเราต้องให้เขาเห็นนะครับ auditor นี่ต้องรู้ว่า
ปีนี้นะครับโปรที่เนี่ยมีการประชุมกี่ครั้งนะครับและมีการเทรนกันอย่างไรในการให้คะแนนนะครับมีการทำรีเสิร์ชเรามีการเตรียมการเรียนการสอนไปที่เน้นนะครับว่าการวัดผลเราได้พูดอย่างไรนะครับแล้วตัวทาสตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมีการปรับปรุงตลอดเวลานะปีนี้นะพอทำเสร็จปุ๊บนะครับอาจจะมีการทำevaluation เล็กๆให้นักศึกษาประเมินซิว่าชอบอะไรเห็นจุดดีจุดด้อยเห็นไหมเราได้ตรงนี้มาเพื่อประเมินนะครับเราก็ได้เอานำมาปรับปรุงแก้ไขมีการเนี่ย ongoing quality control นะครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับ auditor ทั้งหลายแหละนะครับก็ต้องมีความรู้เรื่องการวัดผลเขาบอกว่าถ้า performance assessment เนี่ยคีย์หลัก3อย่างนี้ถ้าเราได้มีการควบคุมคุณภาพของ3ประเด็นนี้นะครับก็จะสามารถทำให้การวัดผลของเราที่ทำแบบนี้มีคุณภาพแล้วก็มีเขาเรียก credibility นะครับคนนอกเชื่อได้นะครับว่างานเรามีคุณภาพปัญหามาเรื่องการจัดการต้องมีเรื่องอย่างนี้คนนั้นก็จะจัดการอย่างเดียวว่าคิดดูดีๆนะการจัดการอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาควรนี้คือคุณภาพวิธีการนะครับโกรธมากนะครับอาจารย์เขาแทบจะปล่อยผมในที่ประชุมเลยนะครับแต่ก็มีอาจารย์เขียนท่านหนึ่งว่าอย่างนี้ไหมเราลองดูไหมเราคิดว่าเรายังไม่ได้บอกว่านี่คือวิธีการที่ดีที่สุดนะแต่เราลองดูถ้าไม่เวิร์กเรากลับเขาก็ให้โอกาสลองนะครับแล้วตอนทำนี้นะครับผมก็จริงๆตอนที่ผมกลับมาตอนนั้นนะครับคือเป็นช่วงของการเรียนนะครับผมกลับมาทำวิจัยตัวresearch ของพี่นิดนะครับเป็นทดลองใช้เนี่ยครับ analytic scale นะครับก็เชิญอาจารย์ครับผมทำงานวิจัยผมเป็น action research นะครับให้ครูเขามีส่วนร่วมโดยตัวผมเนี่ยเป็นคล้ายเป็น participant เข้ามาข้างนอกมาคอยให้ครูในห้องเรียนเนี่ยเป็นคนสร้างการตรงนี้ขึ้นมาแล้วตัวผมเป็น researcher นะครับรับคะแนนข้อมูลที่ได้ต่างๆนี้เพื่อจะโปรโมชั่นนะครับ Action Research มีวันสุดท้ายใช่ไหมครับก็จะต้องไปรู้ว่าผลก็คือ Action Research มีเพื่อ improvement ใช่ไหมครับในสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ทำการเชิญครูที่สอนนะครับใครที่มีความต้องการที่จะดึงงานวิจัยเรื่องของ professional development ครูต้องการพัฒนาตัวเองได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับผ่านการทำ Action Research คนเข้ามาร่วมแล้วใน Action Researchก็คือให้ครูพัฒนาตัวเองในการเรียนรู้เรื่องของการทำ criteria เรียนรู้เรื่องการทำ performance based assessment ผมมี5คนนะครับผมเก็บข้อมูลปีกว่านะครับก็คือมาติดตามเป็น longitudinal study นะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีการใช้ performance assessment ผมเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาลอง suggest ดูซิว่าการทำ criteria แบบนี้มีข้อดีนะเริ่มเก็บข้อมูลนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเป็น qualitative นะครับศึกษาการเปลี่ยนแปลงทั้งครูที่เข้าร่วมและดูซิว่าภาคสาขาวิชาภาควิชาได้มีการนำไปใช้อย่างไรมีคนขัดแย้งมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ท้ายที่สุดทุกวันนี้นะครับทุกวิชานะครับจากตอนนั้นแค่เริ่มวิชาเดียวนะครับทุกวิชาทำเป็น analytic rubric methodology นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีเป็น question อะไรกลายเป็น practice ที่ทุกวิชาทำไปแล้วหรือทุกวันนี้ผมต้องทำแล้วเพราะว่าเห็นตัวอย่างเราฝึกทำก็ไปพูดให้บ้างทำยังไงสเต็ปยังไงบ้างนะครับแล้วก็จับกลุ่มไปทำกันเองแต่ละวิชานะครับไม่มีโฮลิสติกแล้วนะครับก็จะเป็นไฮลิสติกเหมือนเราต้องมีการเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับมีคำถามอีกไหมคะแต่อาจารย์ท่านอาจารย์ดร.ตัวนี้
ารย์มาช่วยนะคะมีอาจารย์สิริลักษณ์อาจารย์ภาษาอังกฤษทำข้อสอบ IMUTL English Test นะคะแล้วเราก็ทำสำเร็จซึ่งอาจารย์ดร.บดินทร์บอกว่ายากมากเลยที่เราสามารถจะทำได้สำเร็จนะคะอาจารย์ก็มาสอนวิธีการออกข้อสอบนะคะวิธีการทำกระบวนการ IMUTL English Test นะคะซึ่งของเราขนาดนี้เนี่ยก็เสร็จในระดับหนึ่งนะคะอาจารย์อยู่กับเรานะคะอีกยาวนานและเนื่องจากว่าเราได้ไปสืบราชการรับมาแล้วนะคะผู้ที่เรียนจบปริญญาเอกเนี่ยสาขาเรื่องของ performance assessment นะหรือเรื่อง testing เนี่ยน่าจะเป็นท่านเดียวนะคะตรงสายในเชียงใหม่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรามีโอกาสดีมากเลยที่เราจะได้เชิญท่านเนี่ยเมื่อเราตั้งกลุ่ม IMUTL PBL research group เนี่ยนะคะท่านก็จะมาเป็นเมนทอร์ให้กับเราต่อไปท่านจะเรียนตั้งหลายปีนะคะแต่ท่านมาให้ความรู้เราประมาณ2ชั่วโมงนะคะย่อส่วนแน่นอนว่าต้องกลับมาอีกแน่นอนนะคะแต่ว่าในโอกาสนี้เนี่ยดิฉันอยากขอเรียนเชิญอาจารย์ต้นรงอาจารย์อยู่วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาบันวิทยาการนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยสะท้อนในฐานะผู้ร่วมกระบวนการวันนี้ว่าอาจารย์เรียนรู้อะไรบ้างหรือรู้สึกยังไงบ้างขอเชิญอาจารย์ทุกคนด้วยในนามตัวแทนของผู้เข้ารับการอบรมนะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ประดิษฐ์ที่ให้ความรู้ในเรื่องของท่าไดสเมนต์แบบนี้นะครับทำให้เราทราบว่า assessment of กับ form ต่างกันยังไงนะครับรวมทั้งให้เราทราบแนวทางการทำ analytic practice scale นะครับซึ่งจะเป็นแนวทางที่ทำให้เราไปพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคตทำให้เราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21แท้จริงขอบคุณอาจารย์มากครับเพื่อเป็นการขอบคุณท่านวิทยากรนะคะขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะคะได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรของเราค่ะขอขอเชิญการได้ไหมคะนะคะเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเป็นครูมืออาชีพของเราดิฉันก็ขอฝากถ่ายเข้าไปด้วยแล้วก็ลองนึกในใจนะคะว่าอาจารย์มาเนี่ยอาจารย์สอนอะไรวิชาอะไรหลายท่านเราหาข้อมูลหมดแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่อาจารย์ส่งรายชื่อมาจำชื่อได้เกือบหมดแล้วนะคะทีมงานแล้วก็รู้ว่ามีหลายวิชาที่ท่านได้สอนแต่ตอนนี้อยากให้ท่านเลือกเพียงหนึ่งรายวิชานึกก่อนนะคะแล้วก็หน่วยเรียนเดียวนะคะหน่วยเรียนเดียวในหนึ่งรายวิชานะคะแล้วก็อาจารย์ลองเลือกหน่วยเรียนนั้นแล้วลองนึกดูซิว่าถ้าอาจารย์จะต้องออกแบบทัสหรือว่าออกแบบโปรเจกต์หรือว่าออกแบบกิจกรรมหรือว่าออกแบบโครงงานในหนึ่งหน่วยนั้นแล้วเอาแค่ทัสเดียวหรือว่าโครงการเดียวโครงงานเดียวอะไรอยู่ในสมองตอนนี้นะคะ